สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC ค่ะ BC Winter นะคะวันนี้ก็อยู่กับพาร์ทที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้นะคะก็ว่าเราอยู่กับ The Boogie Man นะคะก็มาเล่นต่อกันเลยนะคะนี่ก็ทิ้งไปเกือบอาทิตย์นึงเลยเนาะยังไออยู่นะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่ก็คืออมลูกอมไว้นะคะเผื่อแบบคอมันจะดีขึ้นกว่านี้แล้วนี่คือเราถึงตรงไหนเนี่ยเราพาร์ทที่เราคือเราน่าจะกลับออกมาจากรูนี้ใช่ไหมแล้วไงรู้ไปไหนต่อนี่โอเคเซฟรูมนะคะน่าจะคุยไปหมดแล้วน้องงั้นปล่อยเอาไว้เนาะข้างบนนี้ไปไหนเอ่ยเป็นทางมาทางนี้แล้วไงต่อห้องนี้มันเป็นห้องที่ปิดไฟนะคะที่นี่ที่ไหนเนี่ยคือตอนนี้กำลังหลงทางอันนี้คือโบสถ์ใช่ไหมที่ไม่ใช่โบสถ์มันเป็นห้องที่เอาไว้ใช้ทำพิธีกรรมอะไรนี่ฝั่งนี้ตันนะคะรู้สึกเท่าที่จำได้นะจำได้ว่าเขาก่อนนี่คือเราเนี่ยประตูตรงนั้นนะแต่ไม่รู้ไปยังไงนะคะไปไงวะเนี่ยคือที่จริงเราก็ไปมาหมดแล้วป่ะมันไม่น่าจะมีตรงไหนที่พลาดแล้วนะแต่ยังสงสัยไอ้ตรงเปิดปิดน้ำอยู่เนี่ยมันไอ้พาร์ทที่แล้วรู้สึกเราจะไปงงๆกับไอ้ตรงที่ว่าเปิดปิดเบาน้ำนะคะไม่รู้ว่าเปิดเพื่ออะไรปิดเพื่ออะไรนะโอเคนี้มันเป็นโซนคุกนี่คือลืมทางหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นหลายวันอันนี้ก็มาตรงลานหมากรุกนะคะแล้วก็ไปทางนี้ใช่ไหมเรายังไงต่ออ่าโอเคเจอทางลงละหลงทางอยู่นานเลยนะอันนี้มันเปิดไม่ได้อะทำไมวะไอเทมเราใช้ลัสเต็ดคีไอ้ยะนั่นไงเปิดได้ละอันนี้เป็นทางลงไปที่ท่อน้ำนะคะท่อน้ำน่าจะเป็นไอ้ตรงที่เราเจอบุ๊กกี้แมนป่ะไม่สามารถพาเดวิดลงไปได้เพราะตรงนั้นไม่มีศพชายแก่อยู่นะคะดูนอตติ้งคือวาล์วเปิดอยู่น้ำเปิดก็ไม่มีอะไรเนาะมันจะไม่มีอะไรจริงๆเหรอมันไม่มีอะไรเลยเหรอแบบไม่มีของอยู่ในน้ำพุอะไรเลยเหรอทางนี้คือมันไปไหนไปได้หรือยังยังล็อกอยู่กุญแจก็ไม่มีนะคะเข้าไปในนี้ไม่ได้น่าจะเป็นเพราะข้างในมีศพนะคะเอ้าประตูนี้มันเปิดแล้วนี่เฮ้ยพาร์ทที่แล้วมันยังไม่เปิดนะคะเนี่ยเซฟซะเลยก่อนเข้าโอ้โหอะไรเนี่ยฉันต้องการจะแบอิฟอะไรอะลิงโทนอะไรเกี่ยวกับลิงโทนมือถือเรางงว่ะมีบางอย่างเขียนอยู่บนพื้นเอาแค่เนี้ยดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างมันปิดมันขวางอยู่ทางโน้นนะคะแล้วไงอะแล้วยังไงมันจะไม่มีอะไรจริงๆเหรอคือบนโต๊ะก็ไม่มีของให้สำรวจเลยนะอ้าวทำไมเดินขึ้นโต๊ะได้วะว่าเดี๋ยวนะเดินขึ้นโต๊ะได้มีซัมติงวะไม่มีงง
Neil. You're more heartless than I thought, David. เหมือนหัวใจนายอ่อนแอเกินกว่าที่ฉันคิดนะเดวิด Is he behind there? เขาอยู่ข้างหลังนั่นเหรอ Don't mind him. Let's go. อย่าไปสนใจเขาเลยไม่เถอะ Your mother's crying down in hell, you know.แม่นายกำลังร้องไห้อยู่ในนรกนายก็รู้นี่ Can't you hear your mother's pitiful wails? นายไม่ได้ยินหรอเสียงร้องเสียงโวยวายของเธอน่ะ Why did my dear Davy leave me alone? I don't want to be alone. Please don't leave me alone. Davy, oh Davy. ทำไมเดวี่ลูกรักของแม่ถึงได้ปล่อยให้แม่อยู่ตามลำพังล่ะแม่ไม่อยากอยู่คนเดียวได้โปรดอย่าทิ้งแม่ไว้คนเดียวเดวี่ไม่เดวี่ Calm down. Don't listen to him. จะเย็นๆอย่าไปฟังเขา David, doesn't it hurt leaving your mother all by herself? A real thoughtful son, he'd go to be by her side right away. David, มันไม่เจ็บปวดเหรอปล่อยให้แม่เหมือนปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวอะไรเถอะเป็นลูกชายที่แย่จริงๆเขาอะไรเงี้ยที่จริงควรจะอยู่เคียงข้างแม่นะ Or do you feel relieved? To hell with that weak woman who always clung to you. To hell with that weak woman. เหมือนอะไรวะคือควรจะรู้สึกอะไรอ่ะคือเหมือนแม่เราอ่อนแอเราควรจะอยู่กับเธออะไรประมาณนั้นป่ะGo. I won't let him talk like that. ไปนะฉันไม่ต้องการจะให้เขาพูดอะไรแบบนั้น Settle down. Don't open that door. ใจเย็นๆอย่าเปิดประตูนะ Go. ไปนะ You stupid brat. You don't listen to a word, do you? นายมันโง่นายไม่ฟังอะไรฉันเลยอ่ะ Never listens, never learns. Wants to put your old man through a lot of trouble. ไม่ฟังไม่เรียนรู้to a lot of trouble มันพูด your old man to a lot of trouble your old man คือใครวะเหมือนจะสร้างปัญหาให้กับ your old man ไม่รู้ว่า your old man ที่เขาว่าหมายถึงใครพ่อหรืออะไร What's that มันอะไรอ่ะ said your father must have had it real hard with you พ่อใช่พูดถึงพ่อนะ following when I tell you to stay that's not being a brat I don't know what is ฉันจะบอกว่าพ่อของนายคงต้องทนนายมามากแหละอะไรอ่ะชอบเข้าไปหาอันตรายด้วยตัวคนเดียว for following when I tell you to stay ตามฉันมาทั้งที่ฉันบอกให้นายอยู่ if that not being ถ้าเกิดนั้นไม่ได้แปลว่านายเป็นเด็กโง่แล้วก็ฉันก็ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรแล้วล่ะชกเลยเหรอพูดอีกครั้งดิ It's not just your eyes that are busted but your ears too or is it your head to believeGetting riled up over every little thing. ตาในบอดไงหูด้วยเหรอหรือว่าหัวนายจะระเบิดฮะEvery little thing. ทำไมถึงได้แบบเหมือนกับอารมณ์เสียง่ายกับเรื่องพวกนี้เรื่องเล็กๆพวกนี้ Then go ahead. ถ้านายคิดว่าถ้านายคิดว่านายต่อยฉันทำให้นายสงบสติอารมณ์ของนายก็ทำเลยไปซะออกไปด้วยกันนะคะอ้าวโอเคเซฟทำไมก็ไม่รู้นะแต่คือไม่ควรเปิดเข้าไปใช่ไหมเพราะถ้าเปิดเข้าไปนี่คือมันจะเป็นแบบไงอ่ะคือเหมือนเป็นการพาเดวิดไปเจอกับหมอนั่นอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงต่อเอ๊ะไอเทมเห็นนะเรามีขวานอยู่อ่ะเปิดได้ไหมงอไม่ได้นะคะเราจะบุกเข้าไปหาไอ้บุกี้แมนนั่นดีสักหน่อยนะคะประตูมันถูกขวางอยู่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลองสับดูไหมแกเป็นคนห้ามไม่ให้เดวิดเข้าไปหาแต่นี่คือแกฮะ What อะไรเนี่ย
เข้ามาโดนยิงตายโอเวอร์ด้วยไม่มีทางเลือกด้วยวอตต้องการอะไรจากสังคมหรือว่าต้องหลบวะกดเลือดรัวๆนะอันแน่อันแน่อันแน่เฮ้ยเราเจออะไรเนี่ย you prefer to see him dying อะไรอ่ะ painful death นายสมควรจะได้รับผมควรจะได้เห็นเขาตายอย่างทรมานมันมีกุญแจติดอยู่นะคะมีคอสโบอันใหญ่วางอยู่บนโต๊ะopening the door คัทการเปิดประตูเข้ามาจะทำให้ลวดขาดแล้วก็จะถูกแล้วปืนนี้ก็จะยิงออกมานะฮะโบกันง่อกุญแจนี้ต้องเปิดประตูนี้แน่เลยใช่ไหมใช่ไหมเสร็จก่อนป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกนาทีนะคะไอเทม small key เอานี่เดินเองซะอย่างนั้น Hey there David oh นี่ไงเดวิด What are you looking up at Look down below นี่นายกำลังมองอะไรเนี่ยมองมาข้างล่างเซ่อ้าวลุกไปเฉย I finally got you snared That detective was a bit too perceptive earlierฉันจับนายได้แล้วนักสืบคนนั้นมันอะไรวะเหมือนอะไรอะเพอร์เซปทีฟคืออะไรอะถูกจับเหมือนกันหรอหรือเปล่าไม่แน่ใจ Killing you would put me at a big advantage a critical hit to the detective oh this is getting good ถ้าเกิดว่าฉันฆ่านายแล้วก็มันคงจะดึงดูดความสนใจของคุณนักสืบได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวละโอ้มันดีจริงๆเลย whatนี่มันแก๊สเหรอ Exactly This may sting a bit David but not for long ใช่แล้วล่ะเดวิดแต่มันอาจจะแบบต้องทนเหม็นสักพักนึงนะแต่ไม่นานหรอก Now hurry Batman Robin's gonna be a canary รีบหน่อยนะแบทแมนโรบินกำลังรอนายอยู่งอเอาทำไมเดินออกทางนี้อ่ะอ๋อคือเดวิดกำลังมาช่วยเราใช่ไหมโอเพนได้ไหมอันนี้คือกดมั่วนะไปประมาณทำไมมันออกมาได้ซะอย่างนั้นโอ้ยเดวิดอย่าพึ่งไปก่อนไปนี่คือเรามาถูกทางใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบเราพลาดอะไรเอ้ยอะไรอ่ะอย่าพึ่งล้มอย่าพึ่งล้มไปอะไรอ่ะ question mark ขึ้นคืออะไรอะไรแล้วนี่เราต้องไปไหนเนี่ยหรือว่าเดวิดไปถูกทางแล้วเหลือถ้าเราต้องไปให้ถูกแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะทางไหนที่เราต้องไปทางไหนชิบหายแล้วไม่ใช่ที่นี่เฮ้ยเอาไงเนี่ยที่ไหนดีคือตรงนู้นมันไม่มีที่ไปอ่ะเฮ้ยนี่ตรงนี้ควันเดี๋ยวนะทำอะไรได้บ้างมีไฟแอคทุบได้ไหมทุบไม่ได้ไปทางไหนดีนี่ได้ไหมไม่มีอะไรเลยแย่แล้วคือต้องทำอะไรเฮ้ยเราเปิดแล้วไม่ใช่หรอโกดาวอเตอร์เวย์ได้ไหมเอ้า
เราหยิบผ้ามาซะอย่างนั้นนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องเอาไปใช้ทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะตอนนี้เราหลงทางมากเลยโอ้ยขอให้ไปทันด้วยเถอะเราต้องไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางนี้ก็ไม่ใช่ไม่หรอกทางนี้ได้ไหมโอเพนดอร์โอ้ชิบหายแล้วโอ้ยแย่แล้ว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 เอ้าเกยจะลงจะลงจะลงทำไมไม่ให้ลงหรือว่าโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเดวิดตายแน่นอนค่ะณจุดนี้ตายแน่แน่บายบายเดวิด I love you เรากลับมาเจอกันใหม่นะฉันรักเธอเนียว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 เฮ้ยเดวิดไม่น่าเลยไม่น่าเลยโอ้ยลองกันใหม่นะคะเดี๋ยวนะไม่ถึงตรงไหนเนี่ยไอเทมเอ้ยผิดไอเทมไอเทมไอเทมสมอลคีย์ตรงนี้ขอสกิปเลยนะคะเป็นเดวิดตรงไหนข้างล่างมีอะไรป่ะไม่มีเลยเนาะเดวิดแล้วเวลายี่น้อยเลยยังจะมาเล่นอีกนะคะไปเร็ว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 โอ้ยเนวิดอย่าเพิ่งล้มอย่าเพิ่งล้มโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วสิโอเคเราไปถึงตาคีตนะคะน่าจะเป็นลงไปตรงนั้นแหละเพราะมันมีให้เราหยิบผ้าได้ใช่ไหมถ้าหยิบผ้าได้ก็ต้องทำอะไรได้สักอย่างเดี๋ยวนะกลับไปที่ห้องที่มีวาวนะคะวิ่งให้มันเร็วกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ไม่ทันใจเลยเดี๋ยวสิแต่คือเมื่อกี้เราไต่ขึ้นข้างบนใช่ไหมแล้วแบบมันก็เลยมันกลับเข้ามาไม่ได้นี่เราห้ามนะคะห้ามไปขวานะซ้ายแทนมันจะไปโผล่ที่ไหนเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยคืองงต้องไปไหนอะไรยังไงหรือไปทางนี้นี่มันห้องขังไม่ใช่อะไปทางนี้อะใช่อ่ะเอางงแล้วไปทางไหนวะเนี่ยคือเราได้ผ้ามาแล้วหรือว่าแค่เอาผ้ามาแล้วไปที่อื่นหรือเปล่าเอ้าลงน้ำได้ก็ไม่บอกโอ้โหนี่แบบพางงมากค่ะล็อกเก็ตดอร์กินเทคอนเดอะวอลกุญแจอยู่ตรงนี้มีกุญแจอยู่ข้างในลิฟต์ for the key what ได้กุญแจไม่ทันค่ะเฮ้ยแต่คิดเลือดออกด้วยอ่ะเดี๋ยวคิดเลือดออกอ่ะมันต้องมีวิธีอื่นปะคือถ้าเลือดออกอย่างนั้นดูสภาพไม่ดีเลยมันต้องเกิดซัมติงมันต้องมีผลอะไรแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวนะ
โอ้ยนี่คือขี้เกียจเล่นเดวิดอีกรอบมาเนี่ยไปเดวิดเอ้ยผิดทางผิดทางผิดทางไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ยนี่จะแวะทำไมเนี่ยไปเร็วไปถึงให้เร็วที่สุดนะคะนี่ถังมันล้ มไม่เอาเดวิดไม่ล้มโอเคแล้วคีปอ่ะเราได้เส้นทางแล้วนะคะไป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 หรือผ้านะเขาให้เราเอามาแบบเอามาใช้ล้วงเข้าไปในนั้นปะวะต้องลองดูนะฮะอะไรลองได้ต้องลองหมดอะตอนเนี้ยวันนี้เราตายกันมา2รอบแล้วเราจะไม่มีรอบที่3ใช่ไหมไป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 ยาวๆค่ะเร็วค่ะคิดเร็วๆๆๆๆๆน่าจะกดชิปแล้ววิ่งได้เนาะมันจะดีมากเลยอะเราได้พักคนหนูมาแล้วน่าจะใช้พุ่มมือได้ไหมต้องได้สิเนี่ยเกียดทางท่อน้ำนี่มากเลยอะคือใครจะไปรู้ว่าเดินมาได้อะเข้มเอาเลยวิวทำไมก็ยังโดนเสียบอยู่ดีวะโอเคอ๋อโดนนิดเดียวนะคะไอเทมใช้บอนคีเดนกำไม่ได้อ่านนายทำอะไรเนี่ยมาเร็วเฮ้ยตายเหรอYou can do this. Just walk. Once you're out of here. นายทำได้อะเดินไปฉันจะพานายเอ้ยอย่างน้อยนายต้องออกไปที่นี่ก่อนนายจะดีขึ้น Come on, walk. เฮ้ยรู้สิเดินเดวิดตายเหรอ David. David. David, open up. David. 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 เปิดนะ David. 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 David.On an enemy. ฉันต้องการศัตรู You've got those all over the place. Ain't the guy who just shot you in the head an enemy? Everyone you ever had to shoot was one too. นายก็เจอพวกมันได้ทุกที่เลยนี่ไอ้ตะกายูจะผู้ชายคนที่ยิงนายที่หัวก็เป็นศัตรูใช่ไหมล่ะทุกคน ever had shoot was one too. Everyone you ever hadคือชูดมอสวันทูทุกคนที่นายไม่ได้ยิงอะไรเนี่ยที่นายยิง what they're all fakes they're all smiling เดี๋ยวนะทำใจไม่ได้เดวิดตาขอกลับไปเล่นใหม่อีกรอบได้ไหมขออนุญาตนะคะนี่น่าจะเข้าขายโกงปะวะแต่ขอกลับไปเล่นอีกรอบคือข้องใจจริงๆเฮ้ยเดวิดมันไม่ควรตายปะไม่ยอมอ่ะขออีกทีนะคะเดี๋ยวขอตัดไปตรงม่วงตัดอ่ะมันแป๊บเดียวนี่เนาะ Hey there David อ๋อชิปสกิปเลยจ้าโอ้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้แอบอ่านมานิดนึงนะคะเขาบอกว่าอันนี้ใช้เพื่อป้องกันตัวเองได้ไปสิไปสิไป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 แล้วก็ตรงนี้มันน่าจะห้ามเหยียบ
ต้องอย่างนี้สิว้นี่คือเราทำพลาดมาหลายรอบมากนะคะเพราะว่าไม่ได้สนใจเลยนะคะว่านางจะเจอกับอะไรจะเป็นไปได้ยังไงนะคะต้องรอดใช่ไหมเดวิดนายต้องรอดมาคิดเดี๋ยวตรงนี้ตัดไปตรงที่เจอกันเลยก็ได้นะคะโอเคค่ะมาถึงตรงนี้กันแล้วนะคะไอเทมเดี๋ยวจะพลาดตรงนี้ง่ายๆนี่เครียดเลยนะไปเร็วๆๆๆๆเร็วนิวหวังคีไปจ้าไปเร็วไปเร็วไปเร็วผมอยากเข้าไปแล้วเจอว่าเดวิดยังรอดอยู่เย้ในที่สุดน้ำตาที่ไหลคิดนี่ทำอะไรเนี่ยอ okay. ลุกขึ้นมานะคะแล้วก็หัวกระแทกนายโอเคนะ yeah, ฉันก็ว่างั้นแหละฉันคิดว่าเหมือนหัวฉันกระแทกนิดหน่อยนะก็ดีแล้ว You go back to the room. This happens again. I can't afford to see. นายกลับไปที่ห้องเหอะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอีกฉันคงรับไม่ได้แน่ Sorry. It's my own stupidity to blame. ขอโทษนะเพราะความโง่ของฉันเองอะ That's not the problem. If anything happens to you, I'm the one left with a crying Shirley. มันไม่ใช่ปัญหาหรอกถ้าเกิดว่ามันเกิดถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับนายอะไรเนี่ยI am the one left with ใครเหมือนว่าคนที่จะร้องไห้ก็คือเชอร์รี่ Isn't there anyone who'd cry for you? แล้วจะมีใครที่ร้องไห้เพื่อนายบ้างมั้ยล่ะ Maybe not anymore. อาจจะไม่มีก็ได้นะฮะ Still want to tag along? ยังต้องจะไปด้วยกันมั้ยล่ะ Yeah. ใช่Do what you like. I'm exhausted. ก็ทำอย่างที่นายอยากทำแล้วกันฉันเหนื่อยละในที่สุดเราก็ได้กลับมานะจุดที่เดวิดยังมีชีวิตอยู่นะคะมองตรงทำใจไม่ได้จริงๆที่จะให้ตัวละครตัวนี้ตายคนเดียวที่รู้สึกว่าแบบไม่ยอมอ่ะไม่ยอมจริงๆอ๋อเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าในน้ำนี่คือเดินมาได้ด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนเมื่อกี้คีดนะหน้าตาดูแบบมีปัญหานี่อีกละทำไมวะเกิดอะไรขึ้นโอ้โอว่าไงต่ออ้อเราควรจะกลับไปทางนั้นไหมไอ้ตรงทางที่ว่าเรากับเดวิดเดินเข้าไปอ่ะคิดเป็นอะไรอ่ะหรือเป็นเพราะแผลที่มือถึงได้เดินกระตุกกระตุกขนาดนี้อีกแล้วเฮ้ยคิดไหวปะเนี่ยแล้วเลือดออกด้วยโอ้คิดนะคะแบบนี้สิใจคอไม่ดีเลยอีกแล้วไม่เอานะโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้เข้าคัสซีนอีกแล้วนะอะไรเนี่ยโอ้โหมือยี่พันพาแล้วนะ Let's rest a little. If you don't take a break, you're going to คิดน่าจะพักสักหน่อยนะถ้าเกิดเราไม่พักแล้วก็นายอาจจะ Shut up. This isn't the time. ป่านะมันไม่ใช่เวลานะ I'm tired. Okay? Let me rest.
ฉันเหนื่อยอ่ะโอเคไหมให้ฉันพักเถอะ Are you gonna drag around an exhausted citizen, detective? หรือนายอาจจะลากลากประชาชนที่แบบเหมือนกับที่หมดแรงอย่างเงี้ยไปรอบๆนะฮะคุณนักสืบLend me your lighter. You've got one smoke to rest. ขอยืมไฟแช็กหน่อยสิyou got one smoke to rest. อะไรเนี่ยเหมือนกับว่าให้สูบบุหรี่เพื่อเป็นการพักผ่อนอะไรเงี้ยหรออ๋อให้ไปนั่งสูบบุหรี่ได้สักมวนหนึ่งอะไรเงี้ยป่ะหรือขอยืมสูบบุหรี่ประมาณนั้น How does he know about my mom? Shirley's past. It's really disturbing.เขาเป็นใครกันแน่นะทำไมเขาถึงรู้จักแม่ของฉันแล้วก็อดีตของเชอร์รี่มันเหมือนมันกวนใจฉันกวนใจฉันมากๆเลยอะ David did you celebrate your birthday with Shirley last month or was it with Paul and Marion David นายฉลองวันเกิดของนายกับเชอร์รี่เมื่อเดือนที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ากับพอลและมาเรียน Oh I scheduled a meal with ShirleyThen celebrated with Paul and Marion the other. ฉันเหมือนกับจัดงานกับเชอร์รี่รอบหนึ่งกินข้าวกันแล้วก็จัดงานกับเหมือนกับไปเลี้ยงฉลองกับพอกับมาเลียนอีกรอบหนึ่งคนละวันกัน Huh? Did I ever tell you my friends' names? ฮะฉันบอกคุณผมบอกคุณเกี่ยวกับเพื่อนของผมมั้ยเหรอมันก็ไม่เคยบอกชื่อเลยอะไรอย่างงี้ Sorry about your mother. Brain tumors are like a landmine. One misstep means trouble.เสียใจด้วยกับแม่ของนายนะเหมือนสมองคนมันก็เหมือนกับเหมือนกับระเบิดมันอะไรอะแค่แบบก้าวพลาดครั้งเดียวก็คือทำให้เกิดปัญหาได้ But I guess they don't แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สอนนายที่ว่าทำยังไงถึงจะแบบหลบหลีกระเบิดนั้นได้ในโรงเรียนสอนนักบิน What อะไรอะ Oh and you want to toughen your stomach for anchovies and liver I mean unless you want younger girls thinking that's cute or whatever รู้สึกว่านายเหมือนกับแบบจะอะไรเนี่ยมีปัญหากับอะไรอ่ะปะไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่ากินไม่ได้หรือกินได้นะคะไอ้แอนโชวีแล้วก็ตับใช่หมายถึงว่า unless you want younger girls thinking that cute or whatever ก็คืออย่างน้อยเรื่องนี้ก็ทำให้แบบอ๋อประมาณว่าเดวิดไม่กินแอนโชวีแล้วก็ไม่กินตับแต่ก็ไอเรื่องที่เขาไม่กินสองอย่างเนี้ยมันทำให้แบบเด็กผู้หญิงตัวเล็กคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ารัก Hold on a second What do you know about my mom too and my friends in school I never told you any of that right เดี๋ยวสินี่ทำคุณบอกเดี๋ยวก่อนนะคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยเกี่ยวกับแม่ของผมคุณรู้เกี่ยวกับแม่ของผมด้วยแล้วก็รู้เกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับโรงเรียนผมไม่เคยบอกคุณเรื่องนี้เลยนะKeep this between us. But working as a detective for 15 years, get to know stuff. Like what someone's done in the past, just by looking at their faces. Oh, yeah, okay. นี่แกเป็นเครื่องสแกนม่านตาสแกนสมองหรืออะไรเนี่ยคือเขาบอกว่าแกไว้เป็นความลับนะแต่ว่าการทำงานเป็นนักสืบมา15ปีเนี่ยมันจะทำให้แบบให้เราสามารถเก็บข้อมูลจากผู้อื่นได้เพียงแค่การมองหน้าเขาเท่านั้น What the fuck Maybe that big-headed freak is the same way ฉันคิดว่าไอหัวโตนั่นก็คงทำแบบเดียวกัน You're kidding, right? นี่นายล้อเล่นมั้ยเนี่ย You think I'm kidding? นายคิดว่าฉันล้อเล่นงั้นเหรอ You're a real sucker. Take care you don't get swindled someday. อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนายนี่ห่วยจริงๆเลยหวังว่านายควรจะไม่แบบสวินเลตคืออะไรวะ What's this about? What do you know all about me? แล้วแล้วมันเกี่ยวยังไงล่ะแล้วทำไมนายถึงได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันล่ะ You were taken to the police after the incident with your mother. Remember the detective who questioned you? นายถูกพาไปหาตำรวจหลังจากที่อะไรเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะ incident with your mother เหมือนกับตอนที่ทำร้ายแม่ป่ะใช่ป่ะที่ว่าเดวิดพยายามบีบคอแม่ตัวเองเหมือนกับว่าตอนนั้นที่แบบสติแตกอ่ะจำได้ไหมว่านักสืบคนไหนที่เป็นคนตั้งคำถามนาย I was pretty dazed at the time so I don't really remember but it wasn't you was it
เหมือนตอนนั้นมันสับสนมากฉันจำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่ามันไม่น่าจะใช่คุณนี่ Eric Simpson my subordinate it was only an attempted crime so he was the only one to handle you Eric Simpson เป็นคู่หูของฉันเป็นพาร์ทเนอร์ฉันประมาณนั้นนะคะ it was only an attempted crime so he was the only one to handle you อะไรเนี่ยไม่เหมือนว่าเป็นอาชญากรรมแต่ว่าเขา only one to handle เหมือนเขาเป็นคนดูแลนายอยู่ประมาณนั้นป่ะ You know he's got a real messy desk lots case files and they like pile up so high they even topple over onto my desk แล้วนายรู้ใช่ไหมว่าเขาโต๊ะเขาโคตรสกปรกโคตรรกเลยเขาวางเอกสารแบบเคสข้อมูลอะไรพวกนี้วางเป็นกองไว้อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ they went topple over onto my desk แล้วเหมือนกับมันก็ลดมาโต๊ะฉันด้วย I saw some files on you among themyour history your family that kind of info and your mother's diagnosis ฉันเห็นเอกสารที่เกี่ยวกับนายอยู่ในกองพวกนั้นด้วยเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็อาการของแม่ oh and the ones who verified your identity were your friends Paul and Mary and Martin oh แล้วก็ the one who คนที่ยืนยันตัวตนให้นายก็คือเพื่อนของนายแล้วเพื่อนของนายพอลแล้วมาเรียนมาตินนายสกุลมาตินใช่ไหม Especially because that Paul guy made a huge ruckus at the station. He was the one that ate too many chili dogs too, right? อะไรเนี่ยฉันจำมันได้ดีเพราะว่าพอเนี่ยมาเหมือนกับมาเอะอะวอยวายที่สถานีตำรวจ He was the one that ate too much chili dog too. แล้วเหมือนว่าเขาจะกินฮอทดอกรสเผ็ดไปเยอะด้วยใช่ไหมล่ะOh yeah, I mentioned that at dinner. แล้วก็เรื่อง anchovy. Oh, จริงสิ ฉันพูดเรื่องนี้ตอนกินข้าวเย็นนี่นะ แต่ฉันไม่ได้บอกนายเลยนะว่าฉันเกลียดตับด้วยอ่ะ I hate anchovies myself, and I hate liver. That's all. ฉันเองก็เกลียด anchovy เหมือนกันแล้วก็ฉันก็เกลียดตับด้วยมันก็แค่นั้นแหละแต่มันน่าว่าสองอย่างนี้มันกลิ่นคล้ายๆกันหรือเปล่ามันก็คือแบบถ้าคนเกลียดอย่างหนึ่งก็น่าจะเกลียดอีกอย่างหนึ่งด้วยอะไรประมาณนี้นะเดาwhy did you make a guess for that one because you're stupid แล้วทำไมนายถึงรู้อันนั้นด้วยล่ะเพราะว่านายอ่ะดูโง่พอเหมือนที่ฉันคิดนะสิอะไรประมาณนั้นนะYou know so much about me. Why didn't you say so when we first met? ถ้าเกิดว่านายรู้เกี่ยวกับฉันหลายอย่างขนาดนั้นทำไมนายถึงไม่บอกตั้งแต่ตอนที่เจอครั้งแรกล่ะ Because I was suspicious of you. Suspicious. เพราะว่ามันจะทำให้ฉันดูน่าสงสัยสำหรับนายสิ Huh? Me? What? ฉันเหรอทำไมอ่ะ A year and a half ago, you found a hanged body in an abandoned house in another state.State police came to us trying to determine the guy's identity. ก็เมื่อปีครึ่งที่ผ่านมานายเจอร่างผู้ชายแขวนคออยู่ในบ้านล้างที่อะไรต่างเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองนั้นก็มาเพื่อจะแบบเหมือนกับไงอ่ะพิสูจน์ตัวตนของชายคนนั้น That's when I read your testimony and it was real sketchyนั่นเป็นตอนที่ฉันได้อ่านหลักฐานได้อ่านหลักฐานเกี่ยวกับนายแล้วก็เหมือนกับอ่านคร่าวๆหรือว่าจริงๆไอ้ประโยคก่อนหน้านี้ไอ้ suspicious อะไรนั่นน่ะน่าจะหมายถึงว่าคีธอ่ะตั้งข้อสงสัยกับเดวิดเพราะอาจจะคิดว่าเดวิดเป็นคนฆ่าชายคนนี้หรืออะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนฆ่าดู๊กใช่ไหมชื่อดู๊กใช่ไหมจำนามสกุลไม่ได้นะคะประมาณนั้น sketchy why คร่าวๆเหรอยังไงอ่ะI understand you were looking for the guy who formerly lived in your apartment, but how did you track him down without even knowing his name or what he looked like? ใช่จริงด้วยคือคีธนะคะสงสัยเดวิดว่าอาจจะแบบมีความเกี่ยวข้องกับการตายของดูกนะคะอันนี้คีธก็บอกว่าก็ฉันเข้าใจว่านายกำลังตามหาผู้ชายคนนึงที่เคยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่นายอยู่แต่ว่านายสามารถติดตามเขามาจนแบบมาเจอเขาจนสามารถรู้ชื่อของเขาแล้วก็รู้รูปพรรณสัญฐานของเขาหรือยังไงประมาณนั้นอืม
อันนี้บอกว่าเหมือนกับว่านายบอกกับพวกเราว่านายอ่ะตามกระดาษโน้ตมาแต่ว่าพอพวกเราขอให้นายเอามาให้ไปดูเอามันมาให้พวกเราดูก็กลายเป็นว่านายก็ทำมันหาย You said you shot a man at the house but there was no gunpowder on the gun no drop cartridges most importantly nobody to shoot แล้วก็นายบอกว่านายยิงผู้ชายคนนึงที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแต่ว่ามันไม่มีรอยดินปืนเลยไม่มีคราบดินปืนอยู่บนปืนแล้วก็ไม่มีปลอกกระสุนตกอยู่และที่สำคัญนะไม่มีใครให้ยิงด้วย And then you just happened to find that former tenant's corpse อะไรเนี่ยแต่แล้วนายก็ได้นายก็ทำได้จริงๆนายเจอผู้เช่าเก่าเจอศพของผู้เช่าเก่า You gotta know that's suspicious นายก็น่าจะรู้นะว่ามันดูน่าสงสัยมาก But it's true. I was led there by the notes he wrote. Once I found the body and called the police, I realized they were gone. แต่มันเป็นเรื่องจริงนะI led there by the note he wrote. หมายว่าฉันตามกระดาษโน้ตพวกนั้นที่เขาเขียนแล้วก็ฉันก็ได้เจอกับศพแล้วก็เรียกตำรวจมา They were gone. อะไรเนี่ย And I did shoot someone, but I'm not sure if it was a person.แต่ว่าฉันยิงคนคนนึงจริงๆนะแต่ว่าฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นคน As you testified but I guess that doesn't matter so much now I guess that doesn't matter so much now เหมือนนายก็ testify นี่น่าจะหมายถึงจับเท็จอะไรนะว่าแต่ว่าฉันจำได้ว่ามันก็แบบมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก I was worried of you because of what you could have done I didn't want to leave Helena with a madmanฉันระมัดระวังเกี่ยวกับนายเพราะว่าฉันเองก็แบบเหมือนกับระวังไม่ให้นายเข้าใกล้หรืออะไรเหมือนกับคอยจับตาดูนาย of what you could นะเพราะนายอาจจะเป็นคนลงมือทำก็ได้แล้วก็ฉันไม่อยากจะทิ้งเฮเลน่าไว้กับคนที่แมนแมนไว้กับคนบ้าอะไรประมาณเนี้ย You did anything even a little weird I was gonna turn around and take my wife homeถ้าเกิดว่านายทำอะไรสักอย่างที่มันแบบแปลกมาแต่นิดเดียวแล้วก็ฉันก็นัดเธอแล้วอันเทปแมวไว้โฮมอ๋อน่าจะนี้น่าจะพูดถึงตอนอยู่บนเรือหรือเปล่าอยู่บนเรือที่เจอกันครั้งแรกอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่านายแบบทำอะไรที่แบบแปลกหรือแบบไม่น่าไว้วางใจสักนิดเดียวแล้วก็ฉันก็จะพาภรรยาฉันกลับบ้านทันทีเลย Do you still distrust me? นี่นายยังไม่เชื่อใจฉันอีกเหรอ When we first met on the boatI intentionally told you that I was a detective. Somebody with something to hide would be alarmed. ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกบนเรือฉันก็บอกกับนายจริงๆนี่ว่าฉันเป็นนักสืบบางคน with something คนที่มีบางอย่างซ่อนอยู่ในใจเหมือนแบบจะถูกกระตุ้นขึ้นมาด้วยจากการที่เขาบอกว่าเป็นนักสืบอะไรเงี้ยคืออาจจะแสดงปฏิกิริยาอะไรพวกนี้ But then you just said cool. So it's a bit less wary. You might be crazy for all I know.But you haven't shown any sign of being dangerous. แต่นายกับพูดแค่ว่าเจ๋งดีนี่มันทำให้ฉันแบบเหมือนกังวลเกี่ยวกับนายน้อยลงแล้วก็นายก็ดูไม่ได้น่าจะแย่มากเหมือนอย่างที่ฉันคิดแล้วก็อะไรเนี่ย But you haven't shown sign of being อ๋อคือประมาณว่าที่ผ่านมาฉันคิดว่านายน่าจะเป็นคนบ้ามาตลอดแต่ว่าพอฉันได้มาเจอนายมันก็แบบไม่ได้แสดงสัญญาอันตรายอะไรขนาดนั้น Listen, everyone's got bad stuff in their past.For somebody who shouldn't know it to dig it up and use it against you, that agitate and anger most people. ฟังนะทุกคนนะมีเรื่องแบบเลวร้ายอยู่ในอดีตทั้งนั้นแหละแต่ว่ามีบางคนเท่านั้นที่แบบอะไร for some สำหรับบางคนที่แบบไม่ขุดความทรงจำอะไรมันก็ไม่ขุดมันขึ้นมาเพื่อเอามาใช้ป้องกันตัวอะไรหรือใช้ทำร้ายอะไรเนี่ย that agitate and anger most peopleเหมือนกับว่าอะไรอ่ะขุดเรื่องเก่าๆออกมาเพื่อทำลายตัวเองอะไรงี้ป่ะซึ่งคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนั้น He knows that well. He's showing off what he knows to upset all of you and control your actions. Oh, you control. เขารู้เรื่องพวกนั้นดีแล้วเขาก็เหมือนกับเอามันออกมาพูดเพื่อให้แบบให้นายรู้สึกแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เพื่อให้นายแสดงอาการอะไรออกมาเขาทำแบบนั้นกับนายกับริชาร์ดกับแลนซ์แลนซ์ด้วยเหรอ He's an ex-journalist.
took photos of that job too. When he published articles, he signed his photos with LK. เขาเคยเป็นนักข่าวมาก่อนเขาถ่ายรูปเพื่อใช้ในงานแล้วก็อะไรเนี่ย When he published article he signed อ๋อเวลาที่เขาแบบลงผลงานแบบให้สาธารณชนรู้เขาก็จะใช้ชื่อย่อในรูปของเขาว่า LK He investigated the state police during a sexual assault and murder case 3 years back but went too far อะไรเนี่ย sexual assault and murder เหมือนเขาก็แบบเหมือนติดไงอ่ะติดตามเกี่ยวกับตำรวจ ตำรวจในเมืองแล้วก็เกี่ยวกับข่าวอะไรวะการฆาตกรรมการอะไรผิดกฎหมายเกี่ยวกับทางเพศอะไรเนี่ยใช้เวลา3ปีแต่ว่าเหมือนกับเขาทำเกินไปอะไรสักอย่างเนี่ย family and civil liberties group attacked him for invasion of privacy and he was driven out of journalism ครอบครัวของเหยื่อแล้วก็เหมือน civil liberty น่าจะเป็นพวกอะไรวะอนุรักษ์นิยมปะเหมือนกับโจมตีเขาในเรื่องเกี่ยวกับว่าเขาลุกล้ำความส่วนตัวเหมือนกับแบบละเมิดสิทธิอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำให้เขาว่าถูกปลดออกจากการเป็นนักข่าวถูกไล่ออกนะคะ How do you know about all that, Keith? Of that แล้วคุณรู้ได้ยังไงล่ะเรื่องทั้งหมดน่ะ Keith Doesn't matter งงไม่เห็นยากนี่ Well, I understand that those are the guy's methods but how does he know all of our pasts in the first placeฉันเข้าใจนะว่ามันเหมือนกับมีข้อมูลเกี่ยวกับคนพวกนั้นแต่ว่า how does he know all of our past เหมือนประมาณว่าไอ้บุ๊กกี้แมนมันรู้ได้ยังไงเกี่ยวกับอดีตของพวกเราทุกคนเลย The boogeyman lives in your closet right so he's always watching บุ๊กกี้แมนน่ะอาศัยอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาจับตามองเราอยู่ตลอดเวลาwatching when you nearly killed your mother watching when you were snuggling with your wife in bed จ้องมองดูนายนะคะขณะที่นายเกือบจะฆ่าแม่ของนายจ้องมองดูนายในขณะที่นาย snuggling with your wife in bed ก่อนนอนกอดกับภรรยาอยู่บนเตียง what don't make threats like that hey อย่ามาขู่กันอย่างนั้นสิ he's only human the appearance the weapon the info it's all just to scare us เขาก็เป็นแค่มนุษย์น่ะข้อมูลพวกนั้นอาวุธอะไรพวกนี้มันแบบมันแค่มีของพวกนี้เอามาเพื่อจะมาใช้ทำให้เราหวาดกลัวโอ้โทษนะคะโอเคมาต่อนะคะเมื่อกี้มือถือเข้านิดนึงpretty well too ดูเหมือนว่าคุณรับมันได้ดีจังเลยนะมันเป็นเรื่องง่ายๆมันไม่ทำให้ฉันหวาดกลัวอะไรหรอก Yep that's our detectiveNothing scares him, even though his wife might be in danger. Still calm. ดีจริงๆเลยนักสืบของพวกเราเนี่ยไม่กลัวเขาเลยทั้งที่แบบภรรยาของเขาก็ตกอยู่ในอันตรายแท้ๆยังใจเย็นอยู่ได้ If I let myself be shaken, you'd all follow suit. I can't protect anyone if I get distracted. You all follow suit. I can't protect anyone if I get distracted. คือถ้าฉันปล่อยให้ตัวเองแบบหวาดกลัวเขาแล้วแล้วก็ให้นายตามมาแล้วก็ฉันคงไม่สามารถปกป้องใครได้แล้วถ้าเกิดว่าฉันแบบเหมือนถูกทำให้เสียสมาธิอะไรประมาณนั้น A detective doesn't just go fishing for corpses. I've got my lousy pride and my duty. Can't just watch while someone kills people with a grin on their face. นักสืบมันไม่ได้มีหน้าที่แค่แบบไปตามดูศพอะไรประมาณพวกนั้น I can't just watch while ฉันไม่สามารถทนดูได้นะเวลาที่แบบมีบางคนถูกฆ่าหรือฆ่าคนอื่น with a grin on their face แบบกลิ่น on their face น่าจะหมายถึงรอยยิ้มปะไม่แน่ใจนะคะ Even if you're forsaking someone important to you แม้กระทั่งจะทอดทิ้งคนที่สำคัญสำหรับคุณงั้นเหรอ What are you trying to say นายอยากจะพูดอะไรกันแน่ There's a big gap between your ideal and what you really wantIt's contradictory. มันมีช่องว่างอยู่ระหว่างความคิดของคุณกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับความต้องการของคุณจริงๆ Isn't that painful for you? นั่นมันเจ็บปวดมากใช่ไหมสำหรับคุณอะ I wanted to be a pilot, but thinking about it now,
I think I was just too stubborn to see anything else. ฉันเคยอยากจะเป็นนักบินแต่ว่าพอมาคิดถึงเรื่องนั้นตอนนี้นะฉันคิดว่าฉันดื้อรั้นมากจริง So แล้วไง You'll understand someday. สักวันคุณก็จะเข้าใจเองแหละ Thinking of taking a nap here. Let's go. คิดว่าเราจะมาหยีบหลับที่นี่งั้นเหรอไปกันเถอะ Keith, those things you said before. Were you trying to make me angry? Keith, สิ่งที่นายพูดมาก่อนหน้านี้อ่ะนายอยากจะทำให้ฉันโกรธงั้นเหรอ I don't intend on telling anyone your history, nor your family problems. Sorry if you're still pissed.ฉันไม่ได้คิดจะเล่าเรื่องของนายคนอื่นฟังหรอกนะแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำให้แบบมีปัญหาครอบครัวนายมีปัญหาขอโทษนะที่แบบขอโทษนะถ้าเกิดทำให้นายแบบรู้สึกไม่ดี No it's fine I guess I am kind of a brat ไม่เป็นไรหรอกฉันคิดว่าฉันเองก็คงทำตัวแบบทำตัวไม่ดีอ่ะโอ้รู้สึกยาวจังเลยแค่แปลบทเมื่อกี้นี่คือแบบยาวมากยาวมากยาวมากมาเอาว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะขอเซฟก่อนปึ้งเราใช้เวลาเล่นไปในเกมนี้ใช้ไป41นาทีแต่ว่าในเวลาอัดจริงนะคะคือ51นาทีเพราะว่ามีการ เล่นตายไปหลายรอบแล้วก็กลับไปเล่นใหม่ด้วยนะคะว่าคิดว่าน่าจะใกล้จบแล้วนะใช่ไหมก็คือเราคิดว่าพาร์ทหน้านะคะไม่น่าเกิดพาร์ทหน้าน่าจะจบก่อนเรามาเจอกันพาร์ทหน้านะคะว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงพาร์ทนี้ขออภัยจริงๆนะคะที่แบบเล่นกากเหลือเกินทำเดวิดตายนะคะแต่ตอนนี้เรากลับมาได้แล้วนะคะก็เอาว่าไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย